ส่วนที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะระดับน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าต้องใช้รถขนาดใหญ่หรือว่าเรือเท่านั้นค่ะเพราะว่ารถเล็กยังไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเนื่องจากบางจุดนั้นมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร30เซนติเมตรค่ะชาวบ้านในตำบลกระเบื้องใหญ่ที่ติดลำน้ำมูล116หลังคาเรือนยังไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเสบียงที่กักตุนไว้ก็เริ่มหมดแล้วด้วยส่วนอาหารที่นำไปโยนให้ทางเฮลิคอปเตอร์ชาวบ้านออกไปรับไม่ได้เพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวกรากค่ะขณะที่โรงพยาบาลพิมายก็เร่งฟื้นฟูสภาพความเสียหายเพื่อให้บริการผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากเริ่มเจ็บป่วยจากน้ำท่วมแล้วค่ะส่วนที่อำเภอสูงเนินเจ้าหน้าที่ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วมพบว่าบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในตำบลลำมูลและตำบลปิงชาวบ้านหลายสิบหมู่บ้านเดือดร้อนเพราะว่าทั้งรถยนต์และเรือเข้าไปไม่ถึงค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ก็ถูกน้ำท่วม8อำเภอแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ติดกับลำน้ำฉี่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจังหวัดพระนคร